สวัสดีครับ Steel Play Channel นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิววิธีการเรียกดูหน้าสมุดบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็วิธีการสมัครขอบัตร ATM นะครับสำหรับคนที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กมานั่นเองนะครับผมก็สืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับผมที่ผมได้รีวิววิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กไว้นะครับผมแล้วก็มีนะครับพี่ๆนะครับสอบถามมาในคอมเมนต์นะครับผมคำถามก็จะคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือว่าจะขอสมุดบัญชีธนาคารแล้วก็จะขอบัตร ATM เนี่ยได้หรือไม่นะครับผมและมีวิธีการขออย่างไรนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ทราบภายในคลิปนี้กันเลยนะครับผมแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากช่อง Steel Play Channel นะครับผมอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กกันก่อนนะครับผมสำหรับแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กที่เราดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันธนาคารแบบออนไลน์นะครับสำหรับการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันธนาคารแบบออนไลน์นะครับผมจะไม่มีสมุดบัญชีธนาคารนะครับผมแต่ว่าจะสามารถเรียกดูหน้าสมุดบัญชีธนาคารได้อยู่นะครับผมซึ่งสามารถเรียกดูนะครับได้ภายในแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับผมไปที่คำว่าบัญชีนะครับด้านล่างนะครับผมปึ๊บนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้ไปที่คำว่าเมนูอื่นๆนะครับไปที่คำว่าสมุดบัญชีนะครับผมกดเข้าไปปึ๊บนะครับเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมจะสังเกตได้ว่าหน้านี้นะครับจะคล้ายๆกับสมุดบัญชีธนาคารที่เราเคยได้รับเป็นรูปเล่มนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็เพียงกดบันทึกตรงนี้นะครับผมมันก็จะเซฟเข้าไปที่อัลบั้มรูปในมือถือของเรานะครับและเราก็สามารถที่จะนำรูปนั้นนะครับผมไปพิมพ์ได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการแรกนะครับผมสำหรับวิธีการเรียกดูหน้าสมุดบัญชีธนาคารนะครับผมและสำหรับท่านใดนะครับที่เลขบัญชีธนาคารตรงนี้นะครับยังขึ้นกากบาทอยู่นะครับผมยังคงถูกซ่อนอยู่นะครับผมมีวิธีการเปิดอยู่นะครับผมจะต้องทำการเปิดด้วยนะครับผมไม่งั้นเวลาพิมพ์ไปใช้งานเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมจะต้องเปิดให้เห็นตัวเลขทั้งหมดนะครับผมสำหรับวิธีการเรียกดูหมายเลขบัญชีธนาคารนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็กดกลับไปก่อนนะครับผมไปที่หน้าหลักอีกครั้งนึงนะครับให้ไปที่คำว่าตั้งค่านะครับผมที่อยู่ฐานด้านล่างขวานะครับกดเข้าไปนะครับผมเสร็จแล้วก็ไปที่คำว่าตั้งค่าบัญชีนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับไปหาคำว่าแสดงเลขที่บัญชีตรงนี้นะครับกดเข้าไปปึ๊บนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะต้องมาเลือกตรงนี้นะครับแสดงเลขที่บัญชีทั้งหมดนะครับลองกดดูนะครับผมอันนี้ก็คือปิดอยู่นะครับจะขึ้นเป็นกากบาทแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเรากดเปิดนะครับปึ๊บมันก็จะโชว์ตัวเลขทั้งหมดตรงนี้นะครับผมและที่หน้าสมุดบัญชีธนาคารก็จะถูกเปิดเลขตรงนี้มาด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับและสำหรับวิธีการขอบัตร ATM นะครับสำหรับคนที่สมัครแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กและมีความต้องการที่จะใช้บัตร ATM ด้วยนะครับผมสำหรับวิธีการสมัครนะครับผมเรานะครับจะต้องนำแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กที่อยู่ในมือถือของเรานะครับผมแล้วก็บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับที่ยังไม่หมดอายุเนี่ยไปด้วยนะครับผมโดยไปที่สาขาธนาคารที่เราได้เปิดบัญชีธนาคารไว้นะครับผมแล้วก็ไปยื่นเรื่องนะครับขอทำบัตร ATM นั่นเองนะครับผมซึ่งบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับผมเขาก็จะมีให้เลือกในหลายรูปแบบเลยนะครับผมเราก็ลองเข้ามาเลือกได้นะครับผมที่เว็บไซต์ของกรุงไทยนะครับผมเขาก็จะมีบัตร ATM เนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายสิทธิพิเศษนะครับผมเราก็ลองเลือกนะครับบัตรที่ตรงใจนะครับผมบัตรที่เราต้องการที่จะสมัครนั่นเองนะครับและเราก็ค่อยเดินทางไปที่ธนาคารนะครับผมแล้วก็เลือกเลยว่าเราจะทำบัตร ATM แบบไหนนะครับผมแต่ว่าบัตร ATM ธรรมดานะครับโดยทั่วไปนะครับผมก็จะเป็นบัตร ATM เดบิตกรุงไทยคลาสสิกนะครับผมซึ่งก็จะมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า100บาทนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมรายปี200บาทนะครับผมและถ้าท่านใดนะครับผมต้องการที่จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของบัตรแต่ละบัตรนะครับก็ให้กดเข้าไปที่อ่านรายละเอียดนะครับปึ๊บเข้าไปนะครับผมก็จะมีรายละเอียดนะครับผมสิทธิต่างๆนะครับผมของบัตรนั้นๆนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับผมมีเงื่อนไขอย่างไรนะครับ
ตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่นะครับผมก็แนะนำว่าให้ทำการศึกษานะครับบัตรแต่ละบัตรนะครับที่เราต้องการจะสมัครก่อนนะครับผมเมื่อเวลาไปถึงที่ธนาคารจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากท่านใดมีคำถามมีข้อแนะนำหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับผมสามารถพิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Steel Pay Channel นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ